สวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชันเซอร์วิสครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการอุด EGR แบบแผ่นหนานะครับก็จะเป็นการอุด EGR แบบแผ่นหนาโดยเราจะต้องถอดคูลเลอร์แล้วก็ตัวใส่สายน้ำวนนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นอุดผมนะครับของเป็นของยี่ห้อเฟกนะครับนี่นะครับก็เป็นแผ่นอุดของผมที่ใช้ทีนี้ก็เป็นสายนะครับลำแรกที่เราต้องทำนะครับก็เปิดฝาเหมือนเดิมครับเปิดฝาออกแล้วจุดที่เราจะอุดนะครับก็คือจุดนี้ครับเราต้องถอดตัวคูลเลอร์ออกนะครับนี่ครับก็คือชุดนี้ครับตัวคูลเลอร์เราก็จะต้องใช้น็อตด้วยนะครับนี่ครับถ้าน็อตเดิมมันจะไม่ได้นะครับน็อตเดิมมันจะสั้นเราต้องถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับ1ตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับต้องซื้อน็อตมาเบอร์12 4ตัวเลยเพื่อจะได้เปลี่ยนนะครับก็ยาวกว่านี้นิดนึงครับอันนี้ผมก็ซื้อน็อตเตรียมมาแล้วดับแรกให้เรามาทำการปลดตัวสายน้ำก่อนเลยนะครับอันดับแรกสายน้ำวนนะครับนี่ครับพอเราต้องถอดคูลเลอร์ออกเราก็ต้องปลดสายน้ำวนก็คือตัวนี้ปลดสายน้ำจุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับนะครับนี่นะครับผมก็จะต้องใช้ครีมในการช่วยหนีบนะครับหนีบครีมให้ตัวนี้มันเข้ากันนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นอันนี้ผมก็หนีบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับผมก็หนีบขึ้นแล้วครับไว้ด้านบนหลังจากเราหนีบเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้ไขควงนะครับในการงัดสายนี้ขึ้นครับแล้วก็งัดสายนั้นขึ้นครับนี่นะครับไขควงก็ต้องช่วยงัดหน่อยนิดหนึ่งครับมันจะออกยากหน่อยผมก็จะงัดสายขึ้นครับมันจะมีน้ำออกหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับออกไม่เยอะครับนี่ครับผมก็งัดขึ้นแล้วครับก็จะมีน้ำออกหลังจากเราจุดนี้เสร็จแล้วเราก็ไปทำจุดนี้ต่อครับนี่นะครับผมงัดไว้แล้วก็ดึงขึ้นได้เลยครับก็จะมีน้ำออกแบบนี้นะครับหลังจากนี้เราปลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาใช้ประแจหมุนตัวนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูน็อตนี่ครับเป็นเบอร์12นะครับนี่ครับตัวนี้กับตัวฝั่งนี้ครับเบอร์12เพื่อให้ตัวมอเตอร์ EGR ขยับได้ครับแล้วก็มาไล่คลายน็อตเบอร์12จุดนี้1จุด2จุด3จุด4จุดแล้วก็ฐานนี่ครับที่ยึดซัพพอร์ตตัวโคเลอร์นะครับก็จะใช้ตัวประแจนะครับก็จะมีเบอร์12คอก็แก๊กนะครับช่วยง่ายหรือใครไม่มีก็เป็นตัว T ก็ได้ครับให้เรามาคลายจุดนี้ครับตัวยึดซัพพอร์ตนี่นะครับให้จุดนี้นะครับอย่าลืมนะครับไม่งั้นจะดึงตัวคูลเลอร์ไม่ออกนะครับเราต้องปลดคูลเลอร์ครับนี่ครับแล้วก็ไปคลายตัวนี้ครับด้านหลังเบอร์12เหมือนกันครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเหมือนกันครับนี่ก็จะติดสายนิดนึงนี่ครับผมก็คลายชุดนั้นไว้แล้วเราก็มาใช้เบอร์12นะครับคลายจุดนี้ครับแล้วก็คลายจุดนี้ครับแล้วก็คลายจุดนี้ครับดึงช่วยหน่อยครับนี่ครับคลายแล้วก็ฝั่งนี้ครับนี่ครับหลังจากผมไล่คลายน็อตทุกตัวไว้หมดแล้วนะครับเราก็จะมาทำการปลดน็อตครับนี่ครับผมก็ปลดมาแล้วนะครับน็อตตัวนี้ต้องเอาออกนะครับเพราะมันจะสั้นเกินไปก็มาปลดน็อตอีกฝั่งนึงครับนี่ครับคืออยู่ฝั่งนี้ครับ
นี่นะครับน็อตตัวนี้ก็ออกแล้วนะครับต่อไปก็เป็นน็อตด้านหลังนี่ครับนี่ครับต่อไปก็อีกฝั่งนะครับคือฝั่งตรงนี้หลังจากนั้นเราก็มาปลดน็อตจุดนี้นะครับนี่ครับ1ตัว2ตัวให้เรามาปลดน็อตจุดนี้นะครับตัวนี้ต้องปลดออกนะครับตัวนี้ต้องปลดออกนะครับเพื่อยกตัวมอเตอร์อิจาขึ้นมาครับต่อไปก็อีกตัวหนึ่งครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับผมก็ปลดออกมาแล้วครับหลังจากเราปลดแล้วให้เรายกตัวมอเตอร์ EGR ขึ้นได้เลยนะครับต่อไปเราจะยกมอเตอร์ EGR ขึ้นนะครับนี่ครับผมก็ยกมอเตอร์ EGR ขึ้นมาแล้วครับก็เดี๋ยวจะมาไล่ทำความสะอาดอีกทีครับแล้วเราก็มาหมุนน็อตตัวนี้นะครับน็อตยึดตัวฐานเบอร์12นี่นะครับผมก็ยกขึ้นมาเลยตอนนี้ผมก็ถอดทุกอย่างออกหมดแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาไล่ถอดตัวคูลเลอร์ออกครับนี่นะครับตัวนี้เป็นคูลเลอร์นะครับตัวที่เห็นแผงๆด้านในจะเป็นแผงๆนะเป็นเหมือนรังผึ้งมันเอาไว้ดักตัวเขม่าไอเสียนะครับแล้วก็เราถอดออกมาแล้วมันก็จะมีปะเก็นนะครับนี่นะครับคือปะเก็นหนึ่งที่จุดตัวนี้เราต้องถอดปะเก็นออกมาด้วยนะครับเพื่อจะได้ใส่กับปะเก็นกับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็มีปะเก็นอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับก็จะได้ใส่กับตัวนี้ครับแล้วก็มีปะเก็นตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะต้องใส่ปะเก็นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไล่ทำความสะอาดคีนชุดนี้ให้หมดครับแล้วก็หน้าแฟงตรงนี้เอาใช้ผ้านะครับผ้าชุบน้ำแล้วก็ไล่เช็ดไล่ทำความสะอาดนี้ผมก็ไล่ทำความสะอาดหมดแล้วครับแล้วก็มีต้องทากาวปะเก็นด้วยนะครับนี่ก็เป็นปะเก็นที่ผมใช้ครับก็เป็นของ T-Bone นะครับยี่ห้อ T-BoneMake in Japan นะครับวันนี้ก็ใช้มานานแล้วครับก็ใช้ค่อนข้างดีครับก็ไล่ทากาวปะเก็นทุกจุดนะครับอันนี้ผมทำความสะอาดไปแล้วนะครับต่อไปก็มาทาปะเก็นตัวนี้ครับล่างสุดเลยครับก็เป็นการทาปากกาปากเกนเสร็จแล้วนะครับก็จุดนี้แล้วก็มาทาคาปากเกนตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ผมก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็ต้องใส่แผ่นปากเกนเดิมด้วยนะครับนี่ครับปากเกนเดิมนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ผมก็ใส่ปากเกนเสร็จแล้วก็จะเอามอเตอร์ EGR ลงนะครับอันนี้ก็เป็นการเอามอเตอร์เอียเสร็จแล้วเราก็มาไล่ขันอัดนะครับชุดตัวมอเตอร์ EGR ให้เสร็จนี่นะครับหลังจากผมใส่มอเตอร์ EGR เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาใส่น็อตนี่ครับน็อตของมันตัวนี้ก็ต้องใช้น็อตเดิมครับเพราะตัวนี้เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันครับตัวนี้เรายึดให้แน่นเลยนะครับนี่ครับอีกตัวนึงเราอุดแผ่นหนาเราต้องใส่ปะเก็นกลับคืนทุกจุดนะครับถ้าอุดแผ่นบางต้องถอดปะเก็นออกหมดนะครับไม่งั้นจะใส่ไม่ได้เพราะแผ่นบางเราใช้สแตนเลส 1.5 มิลค่อนข้างหนาครับแก๊กในการช่วยนี่นะครับคือแผ่นใส่ปะเก็นด้วยนะครับย้ำนะครับใส่ปะเก็นด้วยนะครับนี่คือถ้า
เราใส่ปลาเกรนมันก็จะอยู่แบบนี้อันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับก็คือจะใส่แบบนี้แต่อันนี้ผมจะต้องแกะออกเพื่อทากาวปลาเกรนอีกทีครับเนี่ยจะทากาวปลาเกรนตามรอบนี้อีกทีครับหรือใครไม่มีจุดนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ปลาเกรนเดิมก็ได้ครับปลาเกรนเดิมก็เป็นปลาเกรนเหล็กก็ดีอยู่แล้วอันนี้ผมก็ทาไว้ครับพอดีมีกาวปลาเกรนก็จะเอาได้ให้ชัวร์ไปเลยครับว่าอยู่แน่นอนไม่มีรั่วครับถ้ารั่วมันจะมองเห็นรอยนะครับนี่นะครับผมทาเสร็จแล้วครับก็ใส่ปลาเกรนไปเลยปลาเกรนนี้ผมก็ใช้ผ้าทำความสะอาดแล้วนะครับก็ประกบไปแบบนี้ครับแล้วก็มาทาจุดนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับนี่ครับแต่ผมทาไปแล้วนะครับเราก็จะเอาใส่เลยครับน็อตที่ผมใช้มันจะยาวนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ประมาณ2นิ้วน็อตที่เราซื้อไปก็ควรจะเป็นนิ้วครึ่งนะครับอันนี้มัน2นิ้วนะครับมันก็จะยาวนิดหนึ่งถ้านิ้วครึ่งมันจะพอดีครับอันนี้ผมก็จะใส่เลยนะครับตอนใส่เราก็ดันเข้าไปเลยครับผมร้อยน็อตไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีแหวนนะครับผมจะมีแหวนด้วยนี่ครับแหวนนะครับแหวนทุกจุดเลยนะครับนี่ครับแหวนดันเข้าไปนี่ครับก็จะลองแหวนก่อนมันก็จะยาวหน่อยครับน็อตผมก็หมุนไปเลยครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน็อตที่ใช้ผมเป็นน็อตเบอร์13นะครับน็อตเบอร์13มันจะใหญ่ขึ้นมากว่านิดหนึ่งผมต้องการให้น็อตมันขนาดใหญ่กว่าขึ้นหรือเอาเป็นเบอร์14ก็ได้นะครับรูตรงนี้ครับมันจะใส่ได้ถึงเบอร์14นะครับถ้าเป็นอันเดิมมันจะใช้เบอร์12แต่นี้ผมขยับน็อตที่มันใหญ่ขึ้นครับเป็นเบอร์13ก็จะยาวกว่าครับด้านล่างนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับคือฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาเกรนนะครับเนี่ยเป็นปลาเกรนทุกอย่างผมทากาวปลาเกรนทุกจุดหมดครับยังไงก็อยู่แน่นอน 100% ครับไม่ต้องห่วงเรื่องการรั่วครับอันนี้ก็จุดฝั่งนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำจุดฝั่งนี้ครับจุดฝั่งนี้ผมก็จะทากาวปลาเกรนเหมือนกันครับก็จะใช้ปลาเกรนทาก็จะมองไม่ค่อยเห็นไงครับต่อไปก็เป็นแผ่นอุดตัวเล็กนะครับก็คือฝั่งตัวนี้ครับอันนี้ผมก็ทากาวปลาเกรนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ย้ำนะครับทาปลาเกรนหนาๆหน่อยเพราะมันเป็นท่อไอเสียที่เข้าบนเข้ามาครับนี่ผมก็ทากาวปลาเกรนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งจุดนู้นผมก็ทาเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาเกรนเหมือนเดิมครับเนี่ยนะครับผมก็มาทากาวปลาเกรนจุดนี้เสริมด้วยนะครับเพราะจุดนี้ตอนเราถอดมามันก็จะมีคราบเป็นสนิมหน่อยผมก็เลยทาเสริมครับกลัวรั่วครับเราก็เอาใส่ได้เลยนะครับนั้นผมก็ร้อยน็อตไว้แล้วนะครับนี่ครับผมจะใส่แหวนหัวท้ายตลอดนะครับคือตัวนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับนี่ครับก็คือแหวนผมอะไรนี่นะครับผมใส่แหวนเสร็จแล้วก็จะใส่น็อตครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับน็อตยึดนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเรามาไล่ใส่สายน้ำบนนะครับนี่นะครับก็เป็นสายน้ำบนก็จะอยู่อย่างนี้นะครับสายน้ำบนตัวนี้ผมเอาปอกของตัวนี้มาใส่มันจะมีปอกของตัวนี้นะครับเป็นปอกกันความร้อนเนี่ยผมเอามาใส่ถ้าซื้อมามันจะไม่มีนะครับอันนี้ผมเอาปอกกันความร้อนมาใส่แล้วเราต้องมาแกะชุดนี้ครับแกะชุดนี้เอากิ๊บล็อกครับกับหัวกับท้ายนี่ครับมาใส่ในสายน้ำบนเราต่อครับนี่นะครับผมก็ใส่กิ๊บล็อกแบบนี้ไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ใส่ฝั่งนู้นก่อนเลยนะครับก็เรากดเข้าไปเลยครับนี่ครับมันจะมีจุดที่บอกนะครับนี่ครับอยากก็ไม่ต้องเกินนี่ครับนี่ครับประมาณนี้แล้วผมก็จะมาใส่ตัวฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะมีจุดบอกเหมือนกันนะครับเป็นตุ่มๆบอกแล้วก็ไม่ต้องดันให้มันเลยครับ
ต่อไปเราก็ใช้ตัวนี้ครับฮีมหนีบเข้าผมก็ไล่ใส่ยึดกิ๊บล็อกไปแล้วนะครับนี่ครับก็รัดไล่เช็คดีๆครับจุดต่างๆครับฝั่งโน้นผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นสายน้ำวนนะครับซื้อมาเดี๋ยวผมก็จะไปสตาร์ทเครื่องเทสให้ดูครับนี่ผมก็อยู่หน้าเครื่องแล้วนะครับก็จะสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับอุดแบบแผ่นหนาไม่มีอะไรโชว์นะครับเนี่ยครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับยังไงก็อย่าฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมก็จะทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาครับสำหรับผมโดม Automation Service ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ